ีครับแนะนำตัวได้ไหมครับครับผมเคลเวอร์ครับธีรพัชร์นันดีเป็นมือกีตาร์สมาชิกวงมีเทนครับตอนนี้ก็เป็นมือกีตาร์ให้วงมีเทนครับแล้วก็มีทำเพลงด้วยแล้วก็ทำเพลงให้ส่วนใหญ่ก็ทำเพลงให้วงมีเทนครับจุดเริ่มต้นน่าจะเกิดจากการดูหนังเรื่องซักเกตครับแล้วก็มันอินสปายเราเพราะว่าตามจริงด้วยความวัยเด็กครับพอดูหนังแล้วรู้สึกว่าการเล่นดนตรีเนี่ยสาวน่าจะกรีดเยอะพอดูหนังแล้วมันมีในหนังมันเล่าถึงฮอตเวฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยากประกวดตามจริงเราก็น่าจะทำได้นี่หว่าเราอยากทำมันอะไรเงี้ยครับก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับประมาณป.6ครับป.6ตั้งวงก่อนแล้วก็ทุกคนไม่มีใครเล่นดนตรีเป็นเลยแล้วก็แจกจ่ายหน้าที่ว่าแบบว่าทุกคนเล่นก็อารมณ์แบบว่าเหมือนเด็กเริ่มเล่นดนตรีแล้วก็ทำโปรเจกต์กลุ่มขึ้นมาก็คือเป็นวงดนตรีแล้วก็ทุกคนก็เสลกกันว่าจะเอาเครื่องดนตรีชิ้นไหนผมก็จองกีตาร์ไว้ก่อนเลยเพราะว่ามันเท่ดีมีเทนมาตอนม.1ครับตอนแรกจะเป็นวงอีกวงหนึ่งใช่มีเทนคือตอนนั้นพอเข้ามาม.1ปุ๊บเราจำได้ว่ากฎกติกาใน Hot Wave เนี่ยต้องเป็นอยู่โรงเรียนเดียวกันเราก็เลยฟอร์มวงขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ในตอนมัธยมต้นตั้งแต่ม.1เลยก็เริ่มจากเราเจอบอสก่อนบอสที่เป็นมือเบสก็คือเจอกันตอนแบบพื้นฐานคุยกับมันว่าแบบว่ามาเล่นเบสไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ว่าไปคือเราเจอกันเพราะว่าตอนนั้นเตะบอลด้วยกันแล้วก็เจอเพิ่งรู้ตอนนั้นว่ามันเล่นเบสเราชื่นชอบในทัศนคติแล้วก็ mindset ของตัวบอสเราคิดว่าการเล่นดนตรีอ่ะผมว่ามันฝึกกันได้แต่ผมว่า mindset สำคัญแล้วก็ความทุ่มเทกับการเล่นดนตรีอ่ะบอสมันมี attitude ตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าบอสเนี่ยตอบโจทย์ตามจริงอ่ะผมมันรู้จักมันตั้งแต่ตอนต้นแล้วครับในประเทศไทยคนก็ใช้เยอะมากแล้วแบบก็มองมันตลอดแต่ติดอย่างเดียวครับก่อนๆผมไม่ค่อยชอบปิกอัพที่มันเป็นสิ่งผมไม่ชอบไอ้ที่มันเป็นแบบว่าวงกลมอย่างเงี้ยครับชอบที่มันเป็นฮาร์มากิ้งมากกว่าเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็เลยแบบว่าติดอย่างเดียวของเฟนเดอร์คือรูปทรงทุกอย่างผมชอบหมดเลยแต่ติดแค่ตรงปิกอัพแล้วพอผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกว่ามองไปเรื่อยๆมันก็เท่ดีพอเรามองไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าตามจริงปิกอัพพวกนี้มันก็แมทชิ่งกับตัวเฟนเดอร์แล้วคัสตอมช็อปซูเปอร์คัสตอมดีลุคสแตตูแคสเตอร์ไวท์สปาร์เคิล2018งานแนมครับใช่เป็นตัวนี้เลยตัวที่มิวสิกคอนเซปต์ลงเลยครับตัวนี้ใช่ดูครั้งแรกเราชอบเลยไม่ได้ลองด้วยนะครับดูครั้งแรกเราชอบเลยทั้งลูกบิดทั้งลายตอนแรกมันเป็นสีขาวตอนนี้มันเริ่มเหลืองแล้วคือทุกอย่างมันเพอร์เฟคเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นแบบพอมันขึ้นว่าลิมิเต็ดก็เลยแบบว่าก็เลยโดนมาเลยยังไม่ตอนนั้นยังไม่ลองเลยไปลองแค่รอบเดียวแล้วก็เอาเลยตามจริงตัดสินใจไปแล้วว่าแบบ 80% คือเอาแต่พอยิ่งไปลองก็คือเติมอีก 20% ก็เลยเอาเลยตัวนี้ที่แพ้ด้วยเพราะว่ามันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นงานแนมก็เลยเป็น1 of 1ก็เลยถือแล้วก็น่าจะเท่เพราะว่ามีตัวเดียว ต้องบอกเลยครับว่าที่เลือกซื้อตัวนี้ด้วยนะตอนนั้นนะครับคือชอบศิลปินคนหนึ่งมากคือจอห์นเมเยอร์ครับใช่เพราะว่าตอนนั้นแกมาเล่นที่ประเทศไทยมั้ยครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีละแล้วเพลง Gravity มั้ยครับแกใช้ Black One แล้วพอเสร็จแล้วผมก็ชอบมากแล้วผมก็เลยอยากได้ Fender ที่มีสเปคที่ใกล้เคียงตอนแรกอยากซื้อ Black One แหละแต่แบบแม่งแพงไปหน่อยแม่งแบบตัว Black One ที่มันทำลิริกเหมือนตัวเมเยอร์เลยครับมันค่อนข้างเดือดไปหน่อยแล้วพยายามหาลูกบิดที่มันเป็นแบบตัวมุกอะไรครับแล้วก็คอที่มันแบบพอดีแล้วพอเสร็จแล้วก็เลยชอบตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยครับพยายามหาเฟนเดอร์ที่เป็นใกล้เคียงกับตัวเมเยอร์แต่สุดท้ายแล้วพอเห็นตัวนี้ก็เลยหวนเลยครับใช่รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆเพราะว่าแบบตัวคอมันก็แบบลายเฟรมไม้มันก็สวยมากแล้วก็แบบตอนแรกผมกลัวว่าคอเฟนเดอร์มันจะเล็กกลายเป็นว่าตัวนี้มันพอดีมือมากมันเป็นผมไม่แน่ใจมันจัมโบ้หรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจแต่ตัวเฟดพอจับแล้วมันเข้ามือผมรู้สึกว่ามันเข้ามือที่สุดละตั้งแต่เล่นกีตาร์มามันเวลาขยี้หรือว่าเวลาแบบเค้นมันออกมามันดูแบบเต็มมือดีครับตอนนั้นตื่นเต้นมากครับรู้สึกว่ามันเป็นเดสติเนชันของเราอะหมายถึงมันเป็นพรีเมียร์ของเราหรือเปล่าที่รายการมันกลับมาให้เราได้แข่งอีกครั้งเหมือนมันเป็นโชคชะตาเดสตินีบางอย่างที่
จจะเป็นทัมมิ่งของชีวิตก็เลยรู้สึกว่าเราเต็มที่กับการแข่งขันนั้นมากแล้วก็เครียดมากตัวผมเองเครียดมากทั้งที่เป็นมาครั้งมันไม่ต้องเครียดถึงขนาดนั้นก็ได้แต่แค่เรารู้สึกกดดันตลอดว่าไอที่เราพยายามกันมา6ปี5ปีที่เล่นดนตรีมาอย่างเงี้ยสิ่งนี้มันกลับมาแล้วนะมันกลับมาให้เราได้ทำตามความฝันจริงๆใช่ตอนนั้นก็ถามว่าเครียดไหมเครียดเครียดสุดๆเลยถ้าเครียดเต็มร้อยคือแบบร้อยเลยแล้วก็แต่ข้อดีก็คือมันมีความสนุกครับเหมือนเราได้กลับไปเล่นเหมือนมันแฟลชแบ็คให้กับเล่นดนตรีกับเพื่อนในวัยเด็กอีกครั้งเป็นบางครั้งเราอาจจะเล่นไปเรื่อยๆจนลืมไปแล้วว่าจุดเริ่มต้นของเรามันคือยังไงพอเสร็จแล้วผมก็รู้สึกว่างานนี้แม่งต้องเต็มที่ว่ะก็ซ้อมแบบบ้านเลือดมากครับใช่แต่ได้ตัวแบ็ควันเลยเพราะว่าไหนๆก็เป็นตัวที่เป็นความฝันอยู่แล้วก็น่าจะเป็นแบ็ควันเลยครับถ้าในความคิดของผมลายผลิตธรรมดาตามจริงมันคือตามมาตรฐานโรงงานแหละถ้าเปรียบเทียบเหมือนรถก็คือเป็นรถที่เราทำออกมามาตรฐานโรงงานผมว่ามันได้มาตรฐานทุกตัวนะทุกซีรีส์ที่ Fender ผลิตออกมาที่ไปลองมาแล้วก็คือตอบโจทย์หมดแหละหมายถึงมันได้คาแรคเตอร์ที่ Fender ควรจะเป็นแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ Fender ที่มันหาจากยี่ห้ออื่นไม่ได้ผมแค่รู้สึกว่า Fender ทุกรุ่นน่ะก็คือเป็น Fender แล้วไม่สามารถที่จะไปเอายี่ห้ออื่นมาเพื่อโคลนให้มันเป็น Fender ผมว่ามันก็ยากสุดท้ายแล้วใครที่อยากได้ซาวด์ Fender ก็คือต้องเอา Fender ตัวธรรมดาผมก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับคาแรคเตอร์ของ Fender ที่เราอยากได้แต่ตัว Custom Shop เนี่ยมันเหมือนเป็นรถที่เราสั่งสเปคเองได้ครับเช่นสีเช่นอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกับรุ่นธรรมดาเหมือนแบบเป็นรุ่นพิเศษของตัวกีตาร์ที่มันออกมาถ้าเปรียบเทียบกับรถก็อาจจะมองเห็นได้ชัดขึ้นเราอาจจะใส่สเปคกันได้มากขึ้นตัวพิกอัพอาจจะแบบว่าพิเศษมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกันแล้วผมว่าซาวด์โอเคมันแตกต่างแหละแต่มันก็ไม่ได้ว่าเยอะมากต้องยอมรับว่าพอเป็นคัสตอมช็อปราคามันก็จะแพงกว่าดังนั้นมันก็อาจจะต้องมีอะไรที่ดีกว่าในเรื่องซาวด์ในเรื่องคาแรคเตอร์ที่มันอาจจะชัดกว่าหรือว่าแตกต่างจากตัวรุ่นธรรมดาครับเราดูอย่างเดียวเลยครับในมุมมองผมคือเราชอบอะไรเสียงผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็ปรับได้แล้วก็สร้างในคาแรคเตอร์ที่เราอยากได้ได้ครับแต่สุดท้ายแล้วคือแอปเพียร์ของมันอะเราชอบกันมันไหมรูปลักษณ์ของมันเราชอบไหมปิกอัพเราชอบไหมทุกอย่างก็พอครับสำหรับผมสมมติว่าถ้าอยากได้ซาวด์เฟนเดอร์ก็ต้องซื้อเฟนเดอร์ครับเราจะไปซื้อยี่ห้ออื่นไม่ได้แนะนำว่าตัวแรกเฟนเดอร์ตอบโจทย์ครับเพราะว่าล็อกก็เล่นได้ป๊อปก็เล่นได้ปกติก็เล่นได้มันกว้างมากครับผมแค่รู้สึกว่าเฟนเดอร์ตอบโจทย์ฝากผลงานนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราวงมีเทนนะครับติดตามพวกเราได้ที่แฟนเพจทุกแฟนเพจนะครับ Facebook IG Twitter TikTok อะไรได้หมดนะครับแฟนเพจก็คือมีเทน Official ครับแล้วก็เพลงก็จะปล่อยใน YouTube ก็เหมือนกันครับชื่อแฟนเพจมีเทน Official นะครับอย่าลืมมาฟังเพลงพวกเรานะครับโตมากับ Fender ครับ